ีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมครับผมวันนี้ก็น้องมาทินมาส่งพ่อนะครับผมก็ไปบัตรหน้าที่ราชการสนามนะครับผมก็ได้เวลาแล้วนะครับผมก็วันลาหมดอายุแล้วนะครับวันลาไม่ทำงานใบลาไม่ทำงานแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่ว่าเราต้องออกไปบัตรหน้าที่ลูกผู้ชายกันต่อนะครับผมเพื่อประเทศชาติเพื่อบ้านเมืองกันต่อนะครับก็ต้องทิ้งครอบครัวตั้งไว้ด้านหลังอีกนะครับผมก็ต้องทิ้งน้องตั้งไว้อยู่กับแม่อีกนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของผมนะครับที่ต้องจากบ้านไปห่างครอบครัวไปนะครับไปบัตรหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือวันนี้ก็ถึงวันที่กำหนดที่เราต้องกลับแล้วที่เราต้องจากลาครอบครัวแล้วนะครับผมก็ตอนที่ว่ากลับมาอยู่บ้านนะครับตอนที่กลับมาอยู่บ้านก็ทำนู่นทำนี่ทำนั่นไปเรื่อยไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยนะครับไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยนะก็ถึงเวลาที่ว่าต้องไปทำงานเพื่อส่วนรวมกันนะครับทำงานเพื่อส่วนรวมทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเรานะครับผมเพื่อคนไทยทั้งประเทศนะครับที่ฝากความหวังไว้นะครับที่ฝากความหวังไว้กับพวกเรานะครับผมโดยฉะนั้นนี่คือครอบครัวนะครับไม่ยอมห่างเลยพี่น้องไม่ยอมห่างเลยเหมือนกับว่าจะรู้เลยนะครับว่าผมจะทิ้งแกไปจะทิ้งแกไปทำงานอีกนะครับก็ได้เวลานู่นแหละอีกสักพักแล้วถึงจะกลับมานะครับผมผมไม่ต้องบอกหรอกนะครับว่ามันระยะเวลากี่วันนะครับแต่ว่าเป็นระยะเวลานึงนะครับระยะเวลานึงที่ว่าต้องไปบัตรงานนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือวันนี้น้องก็มาส่งนะครับน้องก็มาส่งนะครับผมไปก็เดี๋ยวเราก็ลงไปที่สถานีรถไฟกันนะครับผมก็เมื่อกี้ลงไปซื้อตั๋วมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคไปเดี๋ยวเราก็ไปที่สถานีรถไฟกันนะครับน้องมาตินอยากไปดูน้องมาตินอยากไปดูรถไฟไหมฮะอยากไปดูรถไฟไหมรถไฟไปเออไปดูรถไฟไหมเอาไปอยากไปดูรถไฟไหมถ้าอยากไปดูรถไฟหอมแก้มก่อนโอ้ฟังภาษากลางรู้เรื่องแล้วพี่น้องโอ้น้องฟังกลางรู้เรื่องแล้วก็เมื่อวันซืนก็ไปฝากที่โรงเรียนอนุบาลเด็กเล็กนะครับอนุบาลเด็กเล็กก็น้องก็แค่2ปีเองนะครับแค่2ปีแต่ก็ไปฝากที่โรงเรียนอนุบาลตั้งไว้นะครับก็วันแรกนี่อาจจะงอแงหน่อยนะครับผมก็วันนี้ก็ติดวันอาทิตย์นะครับติดวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้น้องก็ไปโรงเรียนต่อนะครับผมวันนี้ก็มาส่งผมนะครับที่สถานีรถไฟมาส่งพ่อกลับไปรับใช้ชาตินะครับก็โอเคนะครับผมก็แวะมาเล่ามาคุยกันนะครับก็เดี๋ยวเราลงไปที่สถานีรถไฟกันดีกว่าไปไหมน้องไปที่สถานีรถไฟไหมไปดูรถไฟไหมไปดูรถไฟไปเลยรถไฟไหมรถไฟเอาประตูจะเปิดประตูนี่จะเปิดประตูบายบายพี่เอฟซีก่อนบายบายไปเปิดท้ายรถเอาของกันพี่น้องเปิดท้ายรถของนี่มีถังน้ำยางด้วยนะครับมีถังน้ำยางด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนที่ผมจะออกมาเมื่อตอนเช้านี่คือเอาอย่างนี้คือเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนก็ไปตัดยางสองคนภรรยานะครับผมตอนเช้าก็ก่อนจะออกมานี่ก็เก็บน้ำยางมานะครับผมเก็บน้ำยางเสร็จแล้วก็
เอาไปขายเสร็จก็พ้นมานี่เลยนะครับขายเสร็จก็ตรงมาที่สถานีรถไฟเลยนะครับผมก็เมื่อตอนเช้าก็ได้340กว่าบาทนะครับผม340กว่าบาทวันหนึ่งนะครับก็ไอ้แกลอนมันติดท้ายรถมาด้วยนะครับผมก็ไม่ได้เอาลงนะครับไปขายน้ำยางแล้วก็ตรงมาที่สถานีรถไฟเลยนะครับดูท้ายรถนี่รกมากเลยพี่น้องเอาใส่กลับตั้งไว้ที่เดิมนะครับเดี๋ยวมีคนถามอีกว่าพี่จ่าเอาแกลอนมาทำไมนะครับพอดีผมเก็บยางก่อนนะครับเมื่อตอนเช้านี่เก็บน้ำยางก่อนก่อนที่จะออกมานะครับก็เก็บน้ำยางก่อนเสร็จแล้วก็นี่ก็ออกมาอยู่ที่สถานีแล้วนะครับตอนนี้มาตามแล้วไหนรถไฟมาเร็วชอบมากกับรถไฟชอบมากไม่รู้ว่าจะร้องอีกไหมแต่เดี๋ยวนะครับก็สงสารแกเหมือนกันนะครับก็ตอนเช้าก็เก็บยางเสร็จนะครับเก็บยางเสร็จก็ภรรยาคนห่อให้นะครับไปกินบนรถไฟก็มีไข่เจียวนะครับไข่เจียวแล้วก็แกงขี้เหล็กไก่เจียวแกงขี้เหล็กนะครับสงสารเด็กอีกแล้วเด็กโดนทิ้งอีกแล้วแต่เดี๋ยวน้องโดนทิ้งอีกแล้วแต่เดี๋ยวสงสารมากเลยไม่รู้จะร้องไหมรถไฟไฟรถไฟรถไฟมาตามมารถไฟนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสถานีรถไฟครับผมก็น้องชอบรถไฟนะครับก็มาส่งมารับมาส่งผมอยู่ตลอดนะครับเสร็จแล้วแกก็ชอบดูรถไฟเป็นพิเศษเลยนะครับแต่คือไม่ชอบดูตอนที่ว่าผมขึ้นรถไฟไปนะครับเพราะว่าพอขึ้นรถไฟนี่เห็นหน้าเหี่ยวหน้าจะร้องทุกทีเลยสงสารมากแต่ก็ต้องหักใจนะครับผมต้องหักใจเพราะว่าเราไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมเพื่อชาติบ้านเมืองของเรานะครับประเทศชาติต้องมาก่อนนะครับผมถ้าไม่มีประเทศชาติครอบตัวก็อยู่ยากอยู่ยากคนทั้งประเทศก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือประเทศชาตินี่คือสำคัญนะครับที่บรรพบุรุษเขาเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตและความลำบากยากเข็ญเข้าเล็กไว้ตั้งแต่สมัยนู่นแล้วตั้งแต่สมัยสมัยบางระจันสมัยนู้นน่ะนะครับพี่น้องก็คงจะเคยได้เล่าเรียนประวัติศาสตร์กันมานะครับก็ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเรานี่คือเยอะเลยนะครับเยอะเลยแล้วก็เป็นไม่โคนะครับแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากด้วยนะครับเป็นประวัติศาสตร์ที่ว่าน่าภาคภูมิใจมากด้วยที่ว่าบรรพบุรุษเราสร้างตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรามารุ่นลูกรุ่นหลานมารุ่นเรารุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปนี่คืออยากให้ประเทศชาติคงอยู่นะครับเพื่อเด็กรุ่นหลังนะครับเพื่อเด็กรุ่นหลังเพราะฉะนั้นนี่คือชอบเอามือมาถูกับหนวดผม นะครับก็อยากให้ประเทศชาติของเรานะครับอยากให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเรานี่ยังอยู่ต่อไปนะครับเพื่อคนรุ่นหลังนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือไอ้รุ่นผมนี่คือยอมเสียสละก็ยังไม่สายนะครับยอมเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองนะครับครอบครัวก็สงสารเหมือนกันนะครับแต่ส่วนรวม
คนส่วนรวมถ้าผมไม่มาทำงานตรงนี้นะครับถ้าผมไม่มาทำงานตรงนี้นี่คือครอบครัวเขาอยู่ไม่ได้นะครับครอบครัวผมก็อยู่ไม่ได้ถ้าไทยเรานะครับถ้าประเทศไทยเราไม่ได้เป็นไทยนี่คือจะลำบากนะครับจะลำบากพี่น้องหันไปดูประเทศต่างๆประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านที่ว่าเขาตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่นนะครับผมไม่พลาดพิงดีกว่านะครับก็จะลำบากสักหน่อยนะครับผมจะลำบากสักหน่อยประเทศไทยเรานี่คือโชคดีมากเลยนะครับที่ว่าบรรพบุรุษเราสร้างตั้งไว้ให้ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครนะครับเพราะฉะนั้นนี่มารุ่นเราต้องรักษาตั้งไว้ให้ดีนะครับอย่าให้ใครมารุกรานได้นะครับอย่าให้ใครมารุกรานได้อย่าให้ใครมารังแกพี่น้องคนไทยของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการที่ผมลงไปบัตรงานตรงนี้นะครับผมยอมแลกให้แม้กระทั่งชีวิตเพื่อให้คนรุ่นหลังเพื่อให้คนข้างหลังเพื่อให้พี่น้องลูกเมียและก็คนไทยทั้งประเทศได้อยู่สบายกันนะครับถึงแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามแต่นะครับโอเคนะครับผมก็พูดกันไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวว่างๆก็ถ้ามีโอกาสมีเวลานะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ฟังนะครับผมก็เรียนเหมือนกันนะครับเรียนประวัติศาสตร์มานะครับผมเรียนประวัติศาสตร์มาประเทศไทยเรานะครับก็ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครเลยนะครับบรรพบุรุษนี่คือดูแลดีมากเลยนะครับยอมเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตและเอาความลำบากยากเข็ญเข้าไปเลขไว้นะครับที่ว่าได้อยู่เป็นไทยยันมาถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเราเป็นคนไทยเราต้องรักกันนะครับเราเป็นคนไทยเราต้องรักกันเราต้องช่วยเหลือต้องดูแลกันนะครับอย่าให้ใครมารังแกอย่าให้ใครมารุกรานได้นะครับก็อาจจะประมาณนี้นะครับพาลูกมาเดินเล่นนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปแล้วนะครับผมก็ต้องไปต้องจากเขาไปแล้วไปเอาไปอ่ะไหนไหนเล่นนึงไหนครับไปมาเร็วไม่ไปไปมาเร็วเอาไปนะครับก็ในช่วงที่ว่าผมอยู่บ้านก็กลับมาช่วยเหลืองานครอบครัวนะครับช่วยเหลือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานอะไรนะครับผมคือเราทดแทนเวลาที่ขาดหายไปนะครับผมเข้าใจแหละว่ามันทดแทนได้ไม่เต็มที่แต่ว่าคือจะทำให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะทำนู่นทำนี่ช่วยภรรยาหรือว่าดูแลลูกแรงต่างกลับมาบ้านก็ไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีโอกาสว่างเลยนะครับผมไม่ค่อยว่างนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือผมอยากทดแทนเวลาตรงนี้นะครับอยากทดแทนเวลาตรงนี้ให้กับครอบครัวนะครับผมบางทีนี่FC ทักไลน์มานี่ผมไม่ได้เปิดอ่านเลยนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยกลับมาบ้านคือบางทีไม่มีเวลาจริงๆพอค่ำปุ๊บนี่บางทีอาบน้ำกินข้าวเสร็จนอนเลยไม่ได้เปิดโทรศัพท์เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือใครที่ทักไลน์มาหรือว่าส่งข้อความอะไรมาถ้าผมไม่ได้เปิดอ่านก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอย่าโกรธผมเลยนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวใกล้จะขึ้นรถไฟแล้วนะครับผมนี่รถไฟสตาร์ทแล้วนะครับก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องดูเล็กๆน้อยๆบนรถไฟนะครับผมเดี๋ยวผมซื้อขนมให้ลูกก่อนนะครับก่อนที่จะกลับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมก็โอเคนะครับผมยาวเลยขบวนยาวเลยโอ้นู่นเลยหัวอยู่นู่น
มาเร็วเอาปนให้พอดีเดี๋ยวเอาไหมเดี๋ยวกินดีเนี่ยเอาพร้อมกันเอาเร็วพร้อมกันเอาหยิบไหมหยิบไหมเอาไหมเอาสถานที่ที่เกิดในสถานที่ที่เรียบร้อยแล้วเรียกมาตินเรือนำสิ่งของได้สักการะของเรียกไม่ขานแล้วบ๊ายบายขอไปตำหนักก่อนนะขอไปตำหนักก่อนนะบ๊ายบายโกรธแล้วพี่น้องโกรธแล้วไม่ยิ้มแล้วโกรธแล้วโกรธแล้วไม่คุยแล้วรับเหนื่อยเลยขึ้นมาเร็วมานี่ก่อนเร็วอันนี้เร็วอันนี้เร็วอ้าวรถควายออกแล้วรถควายออกแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบอกก่อนบอกไปเลยนะเดี๋ยวบอกก่อนมาไหมนะบอกไปตามันก่อนนะนี่เราต้องมีรู้กับแบบนี้พวกเด็กไม่มีดีดีรถออกแล้วพี่น้องรถออกแล้วสงสารลูกมากเลยหักห้ามใจหักห้ามใจหักห้ามใจเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราสงสารข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวไหมคะภรรยาทำกับข้าวผมใช้ให้แกหุงข้าวแล้วก็ใส่แกงที่ว่าแกงทั้งไว้แล้วก็แกทอดไข่เจียวจะอมมาตอนเช้าก็เลยใส่กล่องมาเหมือนกันกับที่ซื้อเยอะกว่าที่ซื้อกะเพราไก่ไข่ดาวไหมคะไอ้แบบบนรถไฟนี่คือกินได้นั่นแหละแต่ว่ามันไม่ยังไงอ่ะไม่ถูกปากนะครับก็เลยให้แกทำมาให้กินบนรถไฟนะครับไปแล้วรถเก๋งกันนู้นไปแล้วนี่จำได้เลยน้องมาตินไปแล้วสงสารI'm sorry.
ครับพี่น้องก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้กลับมาถึงหน่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดินทางปลอดภัยนะครับผมหลังจากที่ว่าเรากลับไปบ้านกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวกันมานะครับผมก็ตอนนี้ก็กลับมาถึงหน่วยถึงกองร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เปลี่ยนหน้างานกันต่อนะครับจากที่ว่าเป็นพ่อลูกอ่อนนะครับจากที่ว่าเป็นพ่อลูกอ่อนอ่อนน้อมตมตนอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกเป็นพ่อที่ดีเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเราก็กลับมาถึงหน่วยนะครับก็เป็นชายอกสามศอกเต็มตัวนะครับผมเป็นชายอกสามศอกเต็มตัวเราเป็นนักรบเต็มตัวนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมก็มาถึงหน่วยเสร็จแล้วก็เบิกปืนนะครับเบิกปืนเบิกแรงต่างนะครับแล้วก็แต่งตัวรับปืนเสร็จก็ลุยงานกันเลยนะครับผมลุยงานกันต่อนะครับไม่ได้กลับมาถึงก็อยู่ในกองร้อยก่อนไม่ใช่นะครับกลับมาถึงรับปืนรับไรแต่งตัวเสร็จก็เดี๋ยวผมก็จะไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะออกไปบัตรงานหน้าที่ไปบัตรงานแล้วนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ผมก็แวะมาบอกมาคุยกับ FC กับพี่น้องทุกคนนะครับบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมในการเดินทางต่างๆนะครับก็ผมก็ได้เดินทางปลอดภัยนะครับผมน้องๆทุกคนนะครับทุกนายนะครับที่กลับไปพร้อมกับผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฝั่งอีสานอุบลฝั่งอะไรนะจันวันอยู่นครนายกนครนายกนะครับนครนายกบ้างอุบลบ้างนายจรวยน้ำยืนต่างๆก็กลับมานะครับผมก็เดินทางปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไปส่วนตัวผมก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับผมก็ขี่รถวันก็ถึงนะครับก็กลับมาถึงหน่วยก็ไล่เรียกกันนะครับเสร็จแล้วทีนี้ผมก็แต่งตัวพอดีนะครับกำลังแต่งตัวเสร็จแล้วก็ผมก็บอกมาแวะบอกกับพี่น้องว่านึกขึ้นได้ว่าเดี๋ยวผมแวะบอกกับพี่น้องสักคำดีกว่าว่าพวกผมมาได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มันไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับเวลามันประชันชิดด้วยนะครับผมก็กลับมาถึงก็แต่งตัวออกทำงานเบิกปืนออกทำงานเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็กำลังแต่งตัวอยู่นะครับกำลังใส่รองเท้าอยู่นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการออกทำงานของผมนะครับก็รอบนี้นะครับก็ได้ดรอปตั้งไว้คนหนึ่งนะครับดรอปตั้งไว้นายหนึ่งนะครับผมก็เป็นอาจารย์เพชรนะครับผมอาจารย์เพชรก็ไม่ได้ออกไปกับผมนะครับก็จัดกำลังพลคนอื่นแทนไปนะครับผมเพราะว่าแกนี่คือเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าคือเนื่องมาจากการทำบุญนะครับเป็นการทำบุญทาสีให้กับอุโบสถอุโบสถ์อะไรต่างๆนะครับเสร็จแล้วก็ห่วงที่ว่ากำลังลาช่วงที่ผมลาพักไปได้วันหนึ่งสองวันแกก็กลับมาอาจารย์เพชรแกอยู่ใกล้ๆไม่ไกลเท่าไหร่แกก็กลับมาที่ในวัดแล้วก็มาร่วมทาสีมาร่วมทำบุญเสร็จแล้วก็ในระหว่างนั้นนะครับในระหว่างที่ว่าตาสีนี่คือเราจะใส่ลูกกลิ้งใช่ไหมพี่น้องแล้วก็กำแพงบางทีมันสูงเราก็ต้องต่อไม้นะครับต่อไม้เสร็จแล้วก็เราเอาไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่มาใส่เสร็จแล้วทีนี้ไอ้โดนเสี้ยนไม้ไผ่มันตำเมานะครับมือบวมจับปืนไม่ได้จับปืนยากนะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ดูดีกว่ามาฉันซึ่งไม่ดูเสร็จแล้วทีนี้มันบวมนะครับพี่น้องดูตึงเลยตึงแล้วก็ร้อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือผมกะจะให้แกพักผ่อนอยู่ที่กองร้อยนะครับไว้ให้หายก่อนแล้วก็ก็ออกไปบัตรงานพร้อมกันนะครับผมเนี่ยโดนไม้ไผ่มันตำที่ว่างตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันน่าจะหักเสียบนะครับเสร็จแล้วก็หมอน่าจะนัดอีกสัก2-3 วันได้นะครับนัดวันที่7ครับผมเมื่อวานไปหามันรอบนึงแล้วเสร็จแล้วก็หมอก็นัดอีกวันนึงวันที่7นะครับเสร็จแล้วก็ถึงกำหนดที่ว่าต้องลากลับมาไปบัตรหน้าที่นะครับเสร็จแล้วก็ผมเห็นมือแกบวมมือแกบวมมากก็เลยออกทำงานไม่ได้ผมบอกว่าให้แกดบอยู่กองร้อยให้พักผ่อนอยู่กองร้อยก่อนหาหมอหาอะไรให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยให้หายก่อนแล้วค่อยๆออกนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่น้องถามว่าอาจารย์เพชรไปไหนอีกนะครับผมก็เลยเรียกมาให้พี่น้องดูสาเหตุก่อนนะครับว่าสาเหตุคือมาจากอะไรนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มีจิตใจเมตตามีจิตใจที่โอบอ้อมมาดีที่จะทำบุญด้วยนะครับที่จะทำบุญก็พวกเราบอกแล้วว่า
พวกเราสละชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อส่วนรวมนะครับผมเรามาอยู่ตรงนี้นะครับเรามาอยู่ตรงนี้หน้าที่และอุทิศตนนะครับหน้าที่และอุทิศตนนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือเราอุทิศตนให้กับให้กับชาติบ้านเมืองไปแล้วนะครับให้กับพี่น้องประชาชนไปแล้วและก็บวกกับหน้าที่นะครับหน้าที่ที่เราต้องไปบัตรนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือถึงแม้ว่าชีวิตของเราก็ไม่เสียดายนะครับเพื่อคนส่วนรวมนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตแต่งตัวก่อนเดี๋ยวผมนัดน้องๆตั้งไว้ก็เวลาประชันชิดเหลือเกินนะครับก็ผมก็รีบๆแต่งตัวด้วยนะครับเดี๋ยวต้องออกทำงานอีกนะครับผมก็แวะมาทักทายมาคุยกับพี่น้องนะครับผมเพื่อให้พี่น้องได้รู้ว่าพวกเรานะครับที่ว่าได้กลับไปอยู่กับครอบครัวกลับไปอยู่กับบ้านใช้ชีวิตเล็กอันเล็กน้อยกับครอบครัวก็พวกเราก็ได้กลับมาถึงหน่วยมารับใช้ชาติเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเหมือนผมนี่ผมกลับไปบ้านพี่น้องก็คงได้เห็นอยู่นะครับว่าทำอะไรบ้างก็ไม่ได้มีเวลาว่างเหมือนกันนะครับก็มีงานที่จะเคลียร์เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เคลียร์ไปเคลียร์มาก็ยังไม่เสร็จไม่จบนะครับก็ถึงวันลาที่ต้องกลับมาได้ก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรไว้กลับไปรอบหลังต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นกรีดยางทำสวนหรือว่าขายจำพวกน้ำแข็งใสเป็นรายได้เสริมพิเศษเล็กๆน้อยๆได้กำไรวันละร้อยครึ่งร้อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราได้มาอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดแล้วพวกผมนี่คือซึ่งดีใจมากเลยนะครับที่ได้รับใช้พี่น้องทุกคนทั่วประเทศได้รับใช้ชาติบ้านเมืองนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมที่เป็นกำลังใจให้กับพวกผมกันมาตลอดนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็มาแวะมาทักทายมาคุยกันนะครับผมก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมต้องขอญาติออกทำงานก่อนนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็ไว้พบกันใหม่กับพี่จ่าคลิปต่อไปนะครับผมมีคลิปดีๆใดเดี๋ยวพี่จ่าจะมาแนะนำจะมาถ่ายอัปเดตให้พี่น้องได้ดูกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับพี่จ่าต้องขอญาติลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่กับพี่จ่าคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ